ับสถานการณ์โรคเปลี่ยนงานเปลี่ยนแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปีค.ศ.1980ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเรามีปัญหามีความท้าทายต่างๆโดยเฉพาะในศตวรรษที่21ที่เกิดขึ้นทุกประเทศเนี่ยได้นำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานขององค์การอย่างเช่นในเรื่องของการฝึกอบรมการคัดเลือกแรงงานเข้ามาทำงานรวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องภาวะเศรษฐกิจเนี่ยต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงรวมถึงการแข่งขันในระดับนานาชาติมีการร่วมมืออย่างเช่นในภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคบ้านเราก็คือ AECอันนี้ก็จะมีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ประเทศไทยรวมถึงเราก็จะมีภาพของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของวัฒนธรรมในการทำงานตรงนี้ก็จะต้องมีการคำนึงแล้วก็ตระหนักในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำงานความต้องการของบุคลากรรวมถึงสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การเองปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมี2ประเด็นก็คือปัจจัยภายนอกองค์การและปัจจัยภายในองค์การสำหรับปัจจัยภายนอกองค์การเนี่ยเราก็จะต้องมาดูทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะต้องมาใช้ในการคัดเลือกการสรรหาการพัฒนารวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานเนี่ยของบุคลากรมีอะไรบ้างรวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจากสภาวะภายนอกขององค์การเนี่ยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมีผลต่อการแข่งขันหรือตัวสินค้าหรือตัวบริการรวมถึงปัจจัยทางด้านแรงงานซึ่งเราแบ่งประเภทของแรงงานเนี่ยออกเป็น3ประเภทก็คือแรงงานฝีมือแรงงานกึ่งฝีมือและก็แรงงานไร้ฝีมือเพราะฉะนั้นตัวองค์การเองเนี่ยก็จะต้องมามองว่าแรงงานประเภทไหนที่เป็นที่ต้องการหรือความเชี่ยวชาญประเภทไหนที่เป็นที่ต้องการขององค์การรวมถึงปัจจัยด้านสภาพแรงงานเนื่องจากบุคลากรเนี่ยเข้ามาทำงานเนี่ยเราจะต้องจัดสวัสดิการให้เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องขององค์การที่เป็นสหภาพแรงงานเนี่ยเข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ความเป็นธรรมต่างๆส่วนปัจจัยทางด้านประชากรสังคมเนื่องจากเราเข้าประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในบ้านเราที่เราเรียกกันว่า Aging Society เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบุคลากรเราเนี่ยยังเป็นคนเก่งอยู่แต่ต้องเกษียณอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจาก60ปีขึ้นไปนโยบายขององค์การเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะให้หรือมีลักษณะเพิ่มอายุการทำงานหรือจ้างเอาท์ซอร์สที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาทำงานเพิ่มมากขึ้นรวมถึงถ้าบุคลากรในองค์การของท่านเนี่ยมีเป็นผู้หญิงมากขึ้นก็จะต้องดูในเรื่องของเนอร์สเซอรี่นะคะระหว่างการทำงานการให้นมบุตรนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงรวมถึงปัจจัยทางด้านต่างประเทศได้แก่ประชาคมอาเซียนมีการจับมือกันนะคะมีการกำหนดข้อตกลงร่วมกันอันนี้ก็จะต้องดูด้วยว่ามีผลอะไรกับองค์การบ้างรวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเช่นการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพอย่างเช่นมาตรฐานวิชาชีพทางด้านการศึกษาทางด้านครูทางด้านวิศวกรรมทางด้านแพทย์นะคะอันนี้ก็จะต้องไปเป็นไปตามกฎหมายของการจ้างงานนะคะแล้วก็มาตรฐานวิชาชีพด้วยสำหรับปัจจัยภายในองค์การเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเด็นนะคะสำหรับประเด็นแรกเรามาดูกันนะคะว่าในส่วนขององค์ประกอบขององค์การเนี่ยในเรื่องของงบประมาณอันนี้สำคัญมากนะคะองค์การจะต้องดูว่างบประมาณนะคะที่ต้องบริหารจัดการในแต่ละปีเนี่ยมีเท่าไหร่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกหรือเปล่าแล้วมีจำนวนเท่าไหร่นะคะเป็นโครงการเป็นงานอะไรบ้างรวมถึงปัจจัยทางด้านสวัสดิการเพราะฉะนั้นปัจจัยทางด้านสวัสดิการเนี่ยเป็นสิ่งคาดหวังสำหรับบุคลากรมากเราจะต้องดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลวันหยุดเงินชดเชยต่างๆอันนี้ก็จะต้องดูด้วยว่าเหมาะสมเพียงพอไหมเป็นไปตามตัวบทกฎหมายหรือเปล่า
ปัจจัยต่อมาก็คือในเรื่องของเจตคติและพฤติกรรมของบุคลากรเนื่องจากบุคลากรในแต่ละเจเนเรชันในแต่ละวัยเนี่ยความคาดหวังพฤติกรรมในการทำงานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเบบี้บูมเมอร์50ปีขึ้นไปก็จะทำงานอย่างทุ่มเทแต่เด็กรุ่นมิเลเนียมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเราต้องจูงใจมากหน่อยนะคะถึงจะมีพฤติกรรมในการทำงานที่ดีแล้วก็งานสำเร็จนะคะในส่วนของปัจจัยด้านวัฒนธรรมขององค์การเนื่องจากบ้านเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นการไหว้นะคะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปลูกฝังในการทำงานหรือการเข้าทำงานการติดต่อสื่อสารอันนี้จะต้องปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมขององค์การที่จะทำให้งานเนี่ยมีความสำเร็จแล้วก็มีความเข้าใจระหว่างบุคลากรร่วมกันรูปแบบการบริหารอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงเนื่องจากการบริหารขององค์การเนี่ยผู้บริหารก็จะดูเรื่องว่าทำงานอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การเพราะฉะนั้นรูปแบบของการบริหารเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มงานต่างๆฝ่ายแผนกต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของorganization structure เนี่ยก็ควรจะมองว่าในแต่ละกลุ่มงานในแต่ละงานเนี่ยควรจะมีบทบาทมีหน้าที่อย่างไรมีระบบการประสานงานอย่างไรเพื่อให้งานสำเร็จอันนี้ก็จะพูดในเรื่องของการบริหารแล้วก็รวมถึงโครงสร้างเลยสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์การอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของธรรมชาติขององค์การและงานอันนี้สำคัญมากในเรื่องที่เราจะคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเนี่ยเราจะต้องออกแบบงานนะคะให้ชัดเพราะฉะนั้นการออกแบบงานของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยเนื้องานแล้วก็คุณสมบัติและผลตอบแทนและรางวัลมาดูอันแรกก่อนนะคะเวลาเราออกแบบงานเนี่ยเนื้องานหรือที่เรียกว่าตัว content analysis เนี่ยจะต้องมีความชัดเจนมากงั้นลักษณะเฉพาะของงานแต่ละงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีหน้าที่มีบทบาทนะคะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าสเปคงานนะคะสเปคงานส่วนที่สองก็คือสเปคคนหรือที่เรียกว่า qualification นะคะอันนี้หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสมรรถนะนะคะก็หมายถึงตัวความรู้ที่ใช้ในการทำงานสกิลหรือทักษะที่ใช้ในการทำงานคุณลักษณะหรือคุณสมบัติในการปฏิบัติงานอันนี้ก็คือสเปคคนนะคะเมื่อมีสเปคงานแล้วมีสเปคคนแล้วนะคะอันนี้เป็นสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของผลตอบแทนและรางวัลอันนี้จะทำให้คนเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็อยู่กับองค์การอย่างยั่งยืนหรือเรียกว่า engagement นะคะมีความผูกพันในการทำงานที่จะมุ่งผลสำเร็จร่วมกันสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวกับปัจจัยองค์การอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเป็น personal condition หรือปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากรสำคัญมากเพราะว่าคนที่จะทำงานให้สำเร็จก็คือบุคลากรเพราะนั้นพฤติกรรมในการทำงานนะคะของในระดับเลเยอร์ในระดับโครงสร้างทุกระดับเนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละระดับเนี่ยจะต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลที่แสดงออกในการทำงานรวมถึงลักษณะสไตล์ของผู้นำในการบริหารงานอันนี้มีความสำคัญที่จะทำให้งานในองค์การสำเร็จนั้นต้องดูในเรื่องของความพึงพอใจในการทำงานนะคะเพราะว่าถ้าองค์การเนี่ยสามารถความพึงพอใจดึงดูดใจนะคะมีความรู้สึกผูกพันทางใจแล้วเนี่ยคนเนี่ยก็จะทุ่มเทนะคะในการทำงานรวมถึงบรรยากาศทำงานที่ดีร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องกันรักกันสนใจงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็จะส่งผลต่อตัวเองแล้วก็กลุ่มแล้วก็องค์กร